สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Identity V ในครั้งนี้นะครับคือผมเนี่ยจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่านักข่าวนะครับก็จะเป็นตัวละครในฝั่ง Survival เนาะอันนี้จะเป็นโหมด 8v2 เหมือนเดิมมาค่ะเกมเริ่มแล้วเอาละค่ะได้ด่านบ้านท่าควายนะคะ สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะดิฉันเนี่ยนักข่าวค่ะไม่ได้เป็นคนทำข่าวที่นี่แต่อย่างไรนะคะฉันเป็นตัวละครฝั่งเซอร์ไววัลตัวนึงค่ะโอเคเริ่มทำการปั่นก่อนเลยดีกว่าจะว่าไปตอนนี้คือยังไม่มีใครเจอฮันเตอร์ทีครับทุกคนซึ่งกูเจอคนแรกว้ายตายแล้วมาแล้วหนีแล้วเฮ้ยเจ๊ไปปั่นทำไมเนี่ยมันเอาผมแล้วได้เห็นไหมมันเอาแกกับผีอะไรล่ะมันเอาฉันต่างหากเล่านี่มาไรทำไมเนี่ยอ้าวเปลี่ยนเป้าหมายซะแล้วเอ้ยนี่แกจะเอาใครกันแน่เนี่ยฮะเอาคนนู้นดีกว่าคนนู้นสวยกว่า What? โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับมาไลฟ์ฉันใหม่ได้ไหมโอเคระหว่างที่เพื่อนกำลังจุกอยู่เราก็ปั่นต่อไปนะคะทุกคนคือฉันมีข้อเสียอย่างนึงค่ะก็คือฉันเนี่ยจะถอดรหัสช้าประมาณ 10% ได้หรือมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนตอนนี้คือเพื่อนของเราเนี่ยกำลังจุกใหญ่เลยเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนนะฉันพยายามอยู่ตอนนี้พยายามจุกอย่างเต็มที่ความสามารถของฉันเป็นตัวละครเดียวกับเราเลยโอ้เพื่อนระวังนะเพื่อนนะมันเป็นฟิลิปครับทุกคนเฮ้ยนี่แกไม่ไล่คนนั้นหรอมาไล่ฉันทำไมเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วเอาคนนี้ดีกว่าไม่นะไม่อย่าตามฉันมาเอ้ยแกดักกันหรอแกดักกันหรอฉันเอ้ยเดี๋ยวสองตัวไม่เอาสองตัวไม่เอาสองตัวเว้ยเฮ้ยแย่ยังไงมันปลายนั่นใส่สะพายแน่เลยเรียบร้อยนี่แน่บังให้หน่อยทีบังไว้ลูกบังไว้เอออย่างนั้นแหละโอ้ลูกกูแข็งไปแล้วโดนหน้าต่างเฮ้ยมันบิงไหมเนี่ยมันบิงกลัวแล้วไม่นะจะโดนเทอร์ช็อกฉันตายแน่งานนี้ไม่นะไม่ไอ้บ้าเอ้ยแกจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันไม่ยอมตายเป็นคนแรกเด็ดขาดโอ้โหมันเอาใหญ่เลยเฮ้ยแกดักใช่ไหมดักใช่ไหมได้ฉันอยู่นี่เฮ้ยมันไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยแอบเก่งจริงเลยมีอะไรผมช่วยไหมครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยด่วนเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอ้โหมึงช่วยอะไรกูบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมันตามกูมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยปับไม้ก่อนโอ้ยมึงปาไข่อะไรของมึงนักหนาเนี่ยกูไม่ชอบเลยไข่ขาวเนี่ยเดี๋ยวผมมาตัดให้นะครับรีบหนีไปเร็วขอบคุณมากเลยนะคะโอ้มันยังเอาแต่งต่อเนื่องหูยรูเก๋ขอบคุณมากรู้ใครก็ไม่รู้ฉันเข้ามาก่อนดีกว่ารู้ฉันเองแหละขอบคุณมากเลยนะเพื่อนนะแต่มันตาจะมาใหญ่เลยเนี่ยตอนนี้สวาร์ฟไปทีได้เลยสวาร์ฟให้นี่มาตามมาเร็วโอเคเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนรู้งานอุ๊ยตีนี้ก็ได้อยู่นะคะเนี่ยฉันชอบค่ะตามมาเดี๋ยวตามมาตรงที่หมออยู่ถ้าเกิดว่าหลุดแล้วเนี่ยน่าจะฮีลให้เธอได้นะโอ้เจ็บเหลือเกินค่ะใครก็ได้ช่วยดีช่วยหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วได้เลยมาจะฮีลเองมารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเราจะรอดแล้วนะครับทุกคนก็จุกได้ยาวนานอยู่เนี่ยแต่เมื่อตะกี้คือแบบโอ้ยไม่น่าไปโดนเทอร์ช็อกเลยอะถ้าไฟก็คิดอยู่นะว่ามันมีบิงหรือเปล่ามันต้องยัดตะไคร้ใส่หน้าต่างเนี่ยอุ้ยเพื่อนลุกก่อนอะไรเหรอว้ายมันมาแล้วหนีก่อนโอ้โหเพื่อนไม่มันจะไล่ไปต่อไหมเนี่ยอ๋อไม่นะครับทุกคนไม่ละหมอระวังนะหมอเรียบร้อยหมอโดนไปแล้วแผลนึงคุณหมอไม่นะอุตส่าห์ช่วยฉันไว้ฉันจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการโทรหาลุงตู่แป๊บคุณหมอจะไปนะคะได้เดี๋ยวฉันรอให้รีบเพียวตัวเองก่อนเร็วโอ้โหหมอไวไหมเนี่ยดีเนี่ยมีรูเก๋อยู่ไม่งั้นแล้วก็ซีมงเท่งแน่เฮ้ยฉันเจ็บหนักเลยตอนนี้จะว่าไปมีใครไปช่วยกาเดนเนอร์บ้างไหมเนี่ยอ๋อมีครับทุกคนมีเนาะเพื่อนเราก็ดีอยู่นะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่มีใครปั่นกันสักคนนึงเลยมีฉันปั่นอยู่คนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรฉันช่วยเองก็พี่เป็นตัวปั่นนะคะพี่ก็ต้องปั่นมาให้คนอื่นก็เป็นตัวช่วย8v2เนี่ยครับทุกคนมันวัดกันที่ตัวช่วยล้วนๆเลยอะถ้าตัวช่วยมันแบบมันพากันรอดไปได้อะคือแบบมันจะสวยมากครับทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีใครปั่นก็จบตอนนี้ก็เหลือแค่3เครื่องนะพวกเราร่วมมือกันปั่นเร็วเข้าก็มีแค่เธอกับฉันนี่แหละที่ปั่นอยู่อะนี่เพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ยคุณหมอไหวไหมครับคุณหมอมันพุ่งจรวดมาแล้วจ้าไปแล้วโอ้ไฟวิวหลบได้โอ้โหหมอสุดยอดไปเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าทางลับนะครับทุกคนจะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวต้องแจ้งเพื่อนร่วมทีมก่อนว่าทางลับไปตรงนี้ทุกคนคะทางลับไปตรงนี้นะคะตรงที่ฉันกับนักแต่งเพลงเนี่ยกำลังปั่นอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครมาอ่านหรือเปล่าอุ้ยมีเพื่อนปั่นอยู่เนี่ยสวยเลยตอนนี้คือเหลือแค่1เครื่องละนี่เธอหิวหน่อยไปเจ็บมาตอนไหนเนี่ยก็ฉันโดนตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเธอก็ช็อกไปเลยเออ
มันบิงมาเฉยเลยแต่ตอนนั้นก็รู้แหละว่ามันต้องบิงอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลยไงโอเคครับทุกคนเรามีตังอยู่ 4,000 เดี๋ยวซื้ออะไรดีวะลุงตู่คะหนูขอซื้อน้ำยาห้ามเลือดค่ะโอเคเหลือแค่1เครื่องครับทุกคน1เครื่องเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ไหนซึ่งมันจะมีใครปั่นมั้ยวะหรือว่าเราต้องปั่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเพื่อนก็เหมือนช่วยกันเองอยู่แล้วอะไม่เป็นไรถ้างั้นฉันปั่นเองก็ได้แต่เมื่อไม่มีใครปั่นฉันปั่นเองเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยไอ้สำรวจแร่ดีไหมเนี่ยเฮ้ยไปช่วยดีไหมเนี่ยมันก็มาเยอะเกินอ๋อมีคนเตรียมเครื่องไงแล้วโอเคสวยถ้างั้นฉันจะไปช่วยเขาระวังเพื่อนระวังเพื่อนยังไม่รู้ทีหรือเปล่าว่าเตรียมเครื่องแล้วถ้าไปขอแชร์ต่อแล้วกันเตรียมเครื่องกันนะถ้าจะล้มเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเอาแต่งเพลงล้มไปแล้วจุดสวยทำไมเปิดประตูดีกว่าครับทุกคนเอามีคนไอ้นั้นให้แล้วโอ้โหเป็นตี้ที่รู้งานมากแต่เพื่อนเราจะรอดไหมฉันไม่น่าจะรอดแต่พวกเธอหนีไปก่อนแล้วไม่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีแฉลงใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้มีแฉลงครับทุกคนถ้างั้นทําไมจะเอาไปเปิดหลุมทําไมรู้แล้วว่าหลุมอยู่ไหนนี่เธอรู้ใช่ไหมว่าหลุมอยู่ไหนน่ะใช่ฉันรู้แล้วอย่าฉันเปิดหลุมนะรีบตามมาไปเปิดหลุมกันทุกคนทางลัดอยู่ตรงนี้นะโอเคถ้าเพื่อนเกิดว่าแบบออกประตูไม่ได้เนี่ยก็มาตรงหลุมแทนก็ได้รู้สึกว่าเกมนี้นะครับคือตะไพเนี่ยใช้ความสามารถตัวละครไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าใช้ไปแค่รอบเดียวเองก็คือตอนนั้นเนี่ยคือเสกมาบังไอ้เจ้านั้นใช่ไหมไอ้ขาวๆน่ะก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะเสกเด็กเพื่อแบบว่ามาแบบยังไงอะมาบังทางมาบล็อกดาเมจอะไรปะเนี่ยมันก็ช่วยได้หลายอย่างครับทุกคนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ใช้ยากไปนิดนึงอะนะเอาแต่งเพลงตนช่วยออกมาแล้วแต่คุณนักวราวัตถุเนี่ยคือไม่น่าจะรอดแหละเพราะว่าเพิ่งนั่งรอบแรกและฉันไม่รอแน่โอ้โหฮันเตอร์อยู่2ตัวฉันควรจะไปช่วยดีมั้ยเนี่ยไม่ช่วยละไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวมันเยอะเกินเนี่ไม่ต้องมาช่วยฉันแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วออกไปเถอะเฮ้ยถ้ามานั่งเก้าอี้ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอช่วยได้อยู่มั้งแต่ว่ามันตาแดงไงประเด็นและคือมันจะรู้แล้วว่าเราอยู่ไหนออกไปเถอะไม่ต้องมาแล้วเร็วเฮ้ยมันพุ่งมาแล้วเราต้องไปไม่น่าจะช่วยอะไรได้แล้วแหละฉันยิงก่อนทีนึงบ๊ายบายโอเคครับทุกคนออกเลยดีกว่าอุ้ยออกก็ได้เกมที่2นะครับเพื่อนๆรอบนี้แล้วก็ฉันต้องโอ้โหทำไมต้องให้กูเกิดการแบบตลอดเลยวะไม่เป็นไรค่ะหน้าด้านพอปั่นได้โอ้โหเพื่อนของเราโดนไปแล้วนักบวชหญิงโอ้ตายแล้วมันตาจะมาแล้วโอ้ยวาร์ปก่อนละกันโอ้โหวาร์ปทันเวลาพอดีถ้าวาร์ปไม่ทันเนี่ยคือโดนแคนเซิลแล้วก็เสียไอเทมฟรีเลยครับทุกคนนี่ปกติการปั่นนะพูล่าอยู่ใกล้ตัวฉันพูล่าอยู่ใกล้ตัวผมเหมือนกันอ๋อมันอยู่ที่เดียวกันตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าฮันเตอร์คือแจ็คแล้วมันอยู่ตรงไหนแต่เรายังไม่รู้ตำแหน่งโอเคแล้วเฮ้ยลีโอไปดักกันเนี่ยระวังกันเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าไพโคกับเพื่อนมันก็พอช่วยได้นะแต่นี่ไพมาคนเดียวไงคือผมเป็นคนไม่มีเพื่อนครับทุกคนถ้าไปเป็นคนไม่มีเพื่อนอะไรคนภาพเป็นอะไรคะเราต้องพึ่งตัวเองครับทุกคนนั่นสาวน้อยโดนไปคนนึงแล้วโอ้โหนุ๊กมันมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะหนูโดนตีเลยเครื่องกลางแบบนะครับทุกคนมันควรจะเอาไว้เสร็จเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องนี้มันไม่เสร็จเนี่ยคือมันโดนโซนง่ายๆเลยแล้วมันจะโซนหลายเครื่องติดต่อกันด้วยเพราะงั้นคือเอาไว้เสร็จครับทุกคนแต่เครื่องนี้ต้นเกมไม่ค่อยดีครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตรงกลางแมปและตรงนี้เนี่ยฮันเตอร์เนี่ยมักจะเดินเป็นที่แรกเลยถ้างั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเนี่ยก็เคลียร์มาเสร็จๆไปเลยโหเพื่อนของเราเนี่ยจุกหน้าอยู่เนี่ยทั้ง2คนเลยอ้าวไม่น่าพูดเลยฉันตายเห็นมั้ยมันเป็นอาถรรพ์ครับทุกคนไม่ควรจะพูดฉันขอโทษแล้วกันความผิดฉันเองเฮ้ยเดี๋ยวสิเอาเครื่องนี้เสร็จก่อนได้มั้ยเนี่ยอยากเอาเครื่องนี้เสร็จก่อนใครก็ได้โอนมาหน่อยดิมึงโอนมาหรือเปล่าเนี่ยไอตัวที่ช่วงกับกูอยู่เนี่ยมึงโอนมึงหยุดอ๋อมึงไม่ได้โอนมึงไม่ได้ปั่นเฮ้ยเดี๋ยวฮันเตอร์มาชิบหายแล้วไงไฟแดงมาแล้วสวยแล้วไงมันตาสว่างแล้วไอริปเปอร์เอ้ยแย่แล้วฉันเห็นแกแล้วอ่ะแกไปไหนแกคิดจะไปช่วยพินเทสใช่มั้ยฉันเปล่านะฉันแค่เดินผ่านเฉยเดินผ่านก็ช่วยอ่ะแหละโอ้ไม่มันมีหมอกด้วยไม่ได้มีไฟเอฟเฟคแล้วพายไม่ได้พามาไม่กันโดนหมอกตีเลยโอ้ระวังลูกแม่ช่วยดูนะนี่แกเรียกลูกมาหาฉันกันเหรออุ้ยมันบิงเบ้านี่มาตรงนี้สิจ้าเฮ้ยลูกระวังโดนเขาหลอกโอ้โหนั่นไงลูกกูโอ้โหไม่มีใครไปช่วยพินเทสบ้างไหมเนี่ยอย่าบอกว่ากูต้องช่วยเองอีกแล้ว
นูไงมีผู้บ่าวคนนึงเนี่ยกำลังเดินมาอยู่เดี๋ยวเราหลอกหมอเขานิดนึงนะครับทุกคนเออไม่ได้เอ้ยเนี่ยมันจะมากเกินไปนะไอ้นักข่าวเอ้ยธรรมดาจ้าปั่นต่ออ้าวคุณเพนเทสโดนอีกแล้วเหรอฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วจริงๆมันปาหมอกโดนฉันคือถ้าเกิดว่าเราเจอแจ็คนะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีไฟวิวเอฟเฟคเนี่ยในการหลบหมอกเนี่ยคือแบบมันก็ยากอะนะเออเอาตรงๆนะจุ๊กแจ็คนี่คือตะไพค่อนข้างที่จะเสียวที่สุดแล้วแหละตะไพเป็นคนที่ชิลมากนะเวลาเจอไอ้เต้าตัวนอตตันที่เป็นร่างฮันเตอร์กับไอ้เกรทอะสองตัวนี้คือตะไพชิลมากแต่อีทากวากับอีแจ็คเนี่ยตะไพแบบไม่ค่อยชินเลยเอ้ยปินเทสไม่ต้องห่วงนะฉันช่วยตัวเองระวังนะอย่าฉันตายรอบนี้ไม่งั้นถ้าเกิดว่าฉันล้มข้างเก้าอี้ตายแน่ไปเพื่อนไปขอบคุณมากเลยนะเพื่อนวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปเดี๋ยวเราบอกให้สองเด้งเลยโอเคฉันแอบตรงนี้โอเคเพื่อนแอบแบบเดี๋ยวเราเล่นตามน้ำทำเหมือนกับว่ามันอยู่กับเราครับทุกคนมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเมื่อกี้มันลงไปแล้วนี่เห็นไหมเออมันลงไปแล้วอะไรกันเนี่ยนี่แกมีแผนอะไรไม่ทราบเหรอฉันหลอกแกยังไงเล่านี่แกบังอาจมาหลอกฉันกันเหรอขอถ่ายรูปคนโป๊ะหนึ่งทีนะครับเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะแล้วเจอกันที่สถานีต่อไปนะจ๊ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตามมาหรือเปล่าน่าจะไม่ตามมาหรอกเพราะว่ามันน่าจะเอาพินเทศก่อนแหละซึ่งพินเทศคือมันอยู่ด้านบนเฮ้ยเพื่อนเราถือว่าตัดสินใจได้ดีเนี่ยที่แบบว่าไปแอบตรงนั้นอะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าน่าจะรอดแหละเพราะว่าก็ลีโอมันก็ลงไปแล้วอ๋อเพื่อนใช้วาร์ปทุกคนวาร์ปไปนู่นแล้วอุ๊ยหลบอยู่นี่สวยเลยโอ้ยฉันว่าจะซื้อของกันหน่อยซื้อน้ำยาวิ่งเร็วกับห้ามเลือดก่อนเอาดิไม่ให้ฉันหิวให้งั้นเหรอไม่เป็นไรค่ะฉันหิวเองก็ได้เรามีน้ำยาห้ามเลือดอยู่ครับทุกคนใช้ดอบลินดีกว่าเดี๋ยวเราจะกล่าวว่าเข็มเนี่ยต้องไปว่าใช้แท็กเกมดีกว่าเพราะว่าดอบลินมันแค่แบบมันคิวแค่ครึ่งนึงมาช่วยฉันปั่นก่อนดีกว่าไม่ตอนนี้ไม่มีใครปั่นเลยเนี่ยโอเคฉันปั่นเลยก็ได้อ้าวแล้วมึงก็ไปเลยหรือว่าเขาอยากแยกกันปั่นเพราะว่ามันช้าโอเคเอาที่สบายใจเลยเพื่อนอ่ะอย่าทำเลยก็ทำไปอ๋อวางลงนี่เองจะวางลงให้ใครเพื่อนโอ้ตรงนั้นมีคนนั่งเก้าอี้2คนเอาไงดีเนี่ยจะไปช่วยดีไหมวะอ๋อเพื่อนเราไปแล้วไม่ก็ไปซื้อของเอาเพื่อนเจอหุ่นก็เจ็บสาวน้อยก็เจ็บโอ้โหเจ็บกันทั่วหน้าอีวี่หนูหน่อยได้ไหมคะอีวี่หนูหน่อยเอาไงดีวะปกติแม่ง2คนเลยอ่ะโอเคเพื่อนไปแล้วแต่ว่าฮิวสาวน้อยก่อนดีกว่าแล้วก็เอาเครื่องให้เสร็จเฮ้ยเพื่อนคนเดียวไหวมั้ยเนี่ยไม่ต้องห่วงการเองไม่ต้องห่วงนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนกันด้วยนะครับทุกคนโอเคไปโอ้โหฮันเตอร์ซื้อของเพื่อนรีบช่วยเลยเพื่อนไปเถอะเฮ้ยทันไหมเนี่ยโอ้ฉันโดนแผลแล้วแผลนึงอ่ะเพื่อนวิ่งมาวิ่งมาหาเราเดี๋ยวเราบอกให้เฮ้ยอย่าตีฉันอย่างศพนะอย่าทำอะไรเพื่อนฉันอย่าทำอะไรเพื่อนฉันโอ้ยแล้วใครมันดีดอะไรมาเนี่ยโอเคคนนู้นเขาช่วยทันอยู่ลงไปไม่มีใครตายครับทุกคนเรียบร้อยนักโทษโดนอีกแล้วอะไรกันเนี่ยฉันโดนอีกแล้วฉันตายแน่รอบนี้ไม่เพื่อนเธอต้องไม่ตายเข้าใจไหมเธอต้องไม่ตายฉันสัญญาว่ารอบนี้ไม่ตายแน่เอ้ยหนูทำท่าจะยิงหรือทำท่าจะยิงมันติดกับหนูเอ้ยไอ้เจ้าเด็กสกิบีดีสกิบีเดียบดับดับเย้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะร่วมมือกันช่วยนักโทษนะสาวน้อยมาเร็วเข้าพร้อมกันว้ายเร็วพื้นยิงบังหน่อยเพื่อนบังหน่อยบังชิบหายโอ้โหเพื่อนแตกค่ะซื้อปืนเฮ้ยมันเห็นโอ้เฮ้ยโอ้โหมันบิ๊กมาเลยกูต้องยิงมึงแล้วอีบ้าคือโดนหมอก2รอบติดอ่ะเฮ้ยรีบฮิวมีสิทธิ์ทันอยู่ได้ไหมเออได้สวยงามครับทุกคนไอ้แจ็คแกตัดสินใจได้ผิดพลาดแล้วที่มาเอาฉันก่อนสกิวีดับเย้เย้ตอนนี้คือเครื่องเข้ารหัสอะมันเหลือแค่เครื่องเดียวนะครับทุกคนคือแบบก็เป็นเครื่องเดียวที่ยาวนานมากรู้สึกว่าตอนนี้คือช่างเครื่องกุญแจปั่นอยู่เนี่ยสวยเลยเพื่อนสวยสวยเดี๋ยวเราซื้อเข็มฉีดยาก่อนเพราะว่าแม่งโดนฉ่ำเลยอะอีกาขึ้นหัวมึงแล้วเพื่อนไปหาเครื่องถอดรหัสได้แล้วเครื่องที่มันอ้าวนักโทษเรียบร้อยไม่นะนักโทษผมไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายปิ้วเรียบร้อย
ไปนะครับทุกคนหนึ่งรายคนแรกของเราไม่นะเพื่อนนะขอให้ไปสู่สุคติด้วยเถิดฉันว่านะตอนนี้คือเราต้องหาเครื่องปั่นก่อนไม่ได้ปั่นเลยตานี้ตั้งใจต่อรหัสนะคะทุกคนตั้งใจต่อรหัสหน่อยผมว่านะไอ้เครื่องที่แบบว่ามันไปได้ไกลเนี่ยต้องอยู่แถวนี้แน่แหละเพราะว่ามันเป็นโอ้ระวังเว้ยระวังเฮ้ยอาศัยจังหวะนี้แหละที่มันอยู่กับ2ตัวโอ้โหมันไอริโอมันเฝ้าชำเลยมาตะกี้มันว้าบมาหาฉันแล้วมันก็ตีใส่ฉันเลยใช่แล้วครับทุกคนมันใช้เทคนิคจัมป์สแกร์ไอเครื่องที่ได้ 90% แล้วอ่ะฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ด้านในแกไปเฝ้าใช่มั้ยแกจะไปโซนใช่มั้ยได้เจอขั้นหน่อยเฝ้าชำมั้ยนะเฝ้าชำเลยแลตะไบจะไปป่วนครับทุกคนถ้ามันจะมาหมกมุ่นกับตะไบอยู่อ่ะคือมันก็ไม่ไปช่วยแจ็คถูกปะและไอตอนเนี้ยคือมันเหลือ7คนตะไบอยู่นี่คนนึง6คนที่เหลือกับแค่แจ็คตัวเดียวมันไม่ไหวแน่เพราะงั้นคือมันต้องเลือกว่ามันจะช่วยแจ็คหรือมันจะช่วยนี่เพราะยังไงคือฉันก็ไม่โดนแผงของแกง่ายๆหรอกเดี๋ยวไอช่างเครื่องมึงออกไปก่อนมึงอย่าเพิ่งมาป่วนเลยตอนนี้ให้กูจัดการเองคนเดียวพอเราไหวจ้าเราไหวเลือกสิว่าจะเอาใครจะใช่ไหมได้ไปเอาคนนู้นใช่ไหมทางนั้นเนี่ยเครื่องนี้โดนจุดแน่ยังไงมันต้องกลับมาครับทุกคนเพราะว่าเครื่องนี้มันจะก้าวอยู่แล้วรอให้ลูกไฟหายไปก่อนเดี๋ยวฉันปั่นฉ่ำแน่โอ้ยมันวับมาบอกแล้วมันต้องกลับมาไม่ได้แอมพี่ล็อกเรียบร้อยยังไงของแกยังไงก็ต้องมาเจอฉันอยู่ดีแหละโอ้โหเพื่อนเราโอเคมั้ยเนี่ยทำไมล้มกันละนาวเลยอ่ะเดี๋ยวลีโอมาอยู่กับเราเนี่ยตรงนั้นมันแจ็คแค่ตัวเดียวนะเฮ้ยนี่ยื้อลีโอให้อยู่เนี่ยให้มันอยู่กับเราอ่ะช่วยกันให้ได้ช่วยกันให้ได้อย่ามีใครตายนะเว้ยอย่าให้มีใครตายนะเว้ยนี่ปัดให้อยู่นะยังไงมันก็ต้องเอาเราไว้ได้อ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือเครื่องนี้มันโดนจุดแน่ก็มาดิครับไม่กลัวครับไม่กลัวพับใส่โอ้จุดไหมจุดยังจะหัวอีกเหรอเฮ้ยเขาไปนู่นแล้วว่ะเยี่ยมมากถ้างั้นฉันขอไปฮิวตัวเองก่อนแล้วกันไอ้ประตูเนี่ยไม่น่าได้ออกก็ได้เพราะว่าลีโอแม่งเกือบโซนฉ่ำเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันกลับมาสวยแล้วไงตูไม่รอดแน่ตัวไม่รอดแน่ยังไงถ้าเกิดว่าตัวจะเอาฉันก็เสียเวลาต่อไปนะจ๊ะเรียบร้อยเขาไม่เอาแล้วเฮ้ยตรงนั้นช่วยกันหน่อยเร็วทันไหมไม่ทันไอ้บ้าเรียบร้อยหนูตาบิดคนหนึ่งแล้วโอเคไปอยู่เป็นเพื่อนกับนักโทษเลยนะโอ้ยเข็มฉีดยาแล้วก็น้ำหอมกันทุกคนอุ้ยมีคนทุบแฉลงว่ะหลุมมันอยู่ตรงนู้นเลยอะสุดนู้นเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องออกหลุมตานี้ประตูไม่น่าจะได้ออกกันแล้วเอ้ยแต่ไอ้นั่นตะไคร้มันอยู่เนี่ยไอ้หลุมศพมันอะไอ้หลุมศพที่ไอ้นั้นมันตั้งให้โอ้ยังก่อนโอ้โหตกใจหมดเลยแอบอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่าไปยืนตรงๆครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยคือเขาเห็นแน่นอนเอ้าสกิลเช็คมึงไม่เด้งแล้วมึงจะแหกหาแม่มึงอะอุ้ย ขอโทษนะครับทุกคนหลายคนจะแบบเอ๊ะทำไมพี่ตะไคร้พูดใจอย่างนี้ล่ะคะถ้าเป็นโรบอทเนี่ยพูดสุภาพแต่ถ้าเป็นไอเดียเนี่ยคือพูดหยาบนะอันนี้คือต้องทุกคนต้องเข้าใจไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเล่นไอเดียคือจะพูดหยาบเฮ้ยช่างหนังศพโอ้โหวางลงให้ชาวบ้านแต่ไม่วางลงให้ตัวเองเลยเป็นไงเฮ้ยทันไหมเนี่ยได้ไหมโอ้ไม่แล้วก็ช่วยเพื่อนมาสิมาไปเพื่อนไปโอ้เพื่อนรีบวิ่งไปแล้วคุณรีบวิ่งไปโอกาสของนายมาแล้วขอบคุณมากเลยนะฉันไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยเธอต้องรอดเพื่อนเธอต้องรอดโอ้ยไอ้เก๋มึงอย่าพาแจ็คมาหากูนะไอ้บ้าเกือบไปแล้วมันอยู่แถวนี้โอ้ยอย่าลากมันเฟ้ยตอนนี้ขึ้นเหลือผู้รอดชีวิตอีกเพียงแค่6คนตอนนี้คือเจ็บกันฉ่ำเลยอะประตูก็ยังไม่เปิดทีแถมเพื่อนฉันเนี่ยรบอีกคนนึงแล้วโอ้โหมันเต็มเลยจะไม่น่าจะรอดได้ตอนนี้บ๊ายบายไม่นะตายไปซะไอ้เจ้าพินเทศโอ้โหอุตส่าห์แอบรอดจากรีโอไม่นะเหลือแค่4คนแล้วไอ้5คนแหละดูผิดขอโทษซื้อเข็มอีกรอบนึงแล้วกันแล้วก็โอเคน้ำหอมแค่นี้ก็พอเฮ้ยตาแดงน่าจะใกล้หมดแล้วนะรีโอแม่งโซนแบบฉ่ำเลยอ่ะโอ้ชั้นหุ่นก็โดนอีกแล้ว
เรียบร้อยค่อยๆโดนจับไปทีละคนนะครับทุกคนเนี่ยสกิลเช็คมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้กดขยับบ้าบอลเลยแล้วมึงจะแหกหาแม่มึงอ่ะเออเนี่ยคนที่ซื้ออะไรเนี่ยคือมึงไม่เปิดแฉลงก่อนหรอคือแบบมึงมาวิ่งสลอนอยู่รีบไปเร็วเข้าไม่ฉันโดนอีกแล้วฉันตายแน่รอบนี้โอ้โหนี่ไอ้ปฏิเสียฉันว่าเธอเนี่ยรีบไปเปิดหลุมก่อนได้ไหมตอนนี้เนี่ยฮันเตอร์เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะโอ้โหมันวาร์ปมาไม่นะแพ้ไปเปิดหลุมเร็วโอ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเห็นชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงทำไมจะวิ่งไปถึงหลุมไหมเนี่ยเฮ้ยยังเออไม่นะไม่ฉีดก่อนเตียนสิไม่ฉันไม่ตีหรอกฉันไม่จะตีให้โง่ด้วยไอ้เจ้าบ้าไอ้ย้อนกลับก็ได้โอ้หมอมันต้องคูดาวเสร็จแน่เลยเอาเนี่ยบังก่อนอย่านะอย่าแล้วกูเดินไปซ้อนกับมันอยู่เฮ้ยแต่ดีแล้วมันไม่ได้โดนหมอกไม่งั้นเราก็ขิดแน่ไปต่อสปินอ๋อเออไม่ทันแล้วจ้าไอ้หนุ่มลาก่อนบ๊ายบายเฮ้ยรอดต่อไปนะแกแล้วเพื่อนที่เหลือเป็นไงบ้างเนี่ย2คนที่เหลือโอเคได้อยู่ไปเพื่อนไปเข้าโอ้ยไปยิงอีกจะไปแล้วจ้าบ๊ายสุดยอดอย่างน้อยก็รอดโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ฝากรับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปละบ๊ายบาย